กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะถั่วฝักยาวที่เรารับประทานสดๆดีต่อสุขภาพวันนี้เราเอามาทำถั่วฝักยาวทอดกรอบก็อร่อยนะคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้วิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปกับข้าวกับปลาก็จะต้องแบบง่ายๆนะคุณผู้ชมไม่วุ่นวายมากเริ่มต้นนะคะคุณผู้ชมใส่น้ำลงไปนิดนึงเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือป่นเสริมไอโอดีนอันนี้เราจะทำน้ำจิ้มถั่วฝักยาวสูตรที่หอมอร่อยและทำให้ถั่วฝักยาวทอดของเราดูน่ารับประทานยิ่งขึ้นกระเทียมสับแล้วก็พริกชี้ฟ้าเหลืองสับละเอียดใส่ลงไปคุณผู้ชมอยากใช้มันเผ็ดมากกว่านี้ก็อาจจะเติมพริกป่นเป็นพริกขี้หนูคั่วป่นหรือพริกขี้หนูสับแบบสดๆก็ได้ใช้ไฟอ่อนๆ นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวส่วนผสมของตรงนี้สุกก็ใกล้เคียงแล้วคุณผู้ชมเราก็มาครึ่งหนึ่งแล้วทำไมถึงจะต้องมาชวนคุณผู้ชมทำน้ำจิ้มเพราะว่าน้ำจิ้มถั่วฝักยาวมันจะทำให้ถั่วฝักยาวกรอบของเราตำรับเนี้ยดูอร่อยขึ้นแต่มันไม่ได้ทำอะไรยุ่งยากคุณผู้ชมเดี๋ยวนี้จะเป็นคนทำอะไรง่ายขึ้นกว่าเดิมพรุ่งพรับก็ทำเสร็จแล้วคุณผู้ชมอยู่บ้านก็สามารถทำได้ด้วยอุปกรณ์ง่ายๆชีวิตต้องเปลี่ยนแล้วคุณผู้ชมวุ่นวายไม่ได้เนี่ยกลิ่นหอมแล้วเห็นไหมคุณผู้ชมพอพริกสุกกระเทียมสุกน้ำเกลือเข้ากันดีคุณผู้ชมต้องใส่นี้นี่ซาวร์รสฟรุตเบสพรีพาเรชั่นตราเนเจอร์เทสปกติขวดนี้นะคุณผู้ชมอาจจะยิ่งสัตว์จะซื้อมาไว้สำหรับทำเครื่องดื่มรับประทานบางทีก็เอาไปใส่เค้กวันนี้เอามาทำน้ำจิ้มก็จะได้กลิ่นของสาวรสที่หอมมากทั้งสีและรสแล้วก็กลิ่นได้เลยคุณผู้ชมพอใส่เสร็จแล้วคุณผู้ชมเราก็ใช้ไฟอ่อนๆห้ามไฟแรงจนเกินไปอุตายแล้วกลิ่นสาวรสมากคุณผู้ชมขอเป็นพริกเหลืองนะสีมันจะเข้ากันคุณผู้ชมโอ้ยกลิ่นเนี่ยทำให้ผักทอดทุกตำรับของเราอร่อยแล้วก็ชวนรับประทานประเดี๋ยวพอเราเคี่ยวสักครู่หนึ่งเราก็จะมาเริ่มทอดถั่วฝักยาวกันนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมเพียงแค่พอเดือดเราไม่ปล่อยให้เดือดนานหรือร้อนจัดจนเกินไปนะคุณผู้ชมเพราะว่าฟรุตเบสพรีพาเรชั่นปลาเนเจอร์เทสเขาพร้อมรับประทานเนี่ยคุณผู้ชมดูลักษณะของน้ำจิ้มสิประเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะคุณผู้ชมพอเย็นแล้วก็จะมีความข้นในระดับหนึ่งพอจิ้มกับถั่วฝักยาวทอดแล้วจะรู้เลยว่าหยุดไม่ได้ค่ะถ้าทุกครั้งที่คุณผู้ชมจะทอดของรับประทานเราต้องเลือกน้ำมันให้ถูกต้องนะคุณผู้ชมอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้น้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจจะทอดของทั้งทีคุณผู้ชมต้องไม่ขี้เหนียวน้ำมันนะและถ้าคุณผู้ชมทอดผักเสร็จจะทอดเนื้อสัตว์จะทอดปลาก็จัดการทอดทีเดียวเลยน้ำมันที่เหลือไม่กลับมาใช้ใหม่นะครับใช้ครั้งเดียวครับรอนะคะสักครู่ซองนี้คุณผู้ชมแป้งประกอบอาหารตรากโกกิอาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้ประจำนะครับทอดอะไรก็กรอบกรอบเสร็จแล้วผสมกับน้ำเย็นจัดตามที่ระบุไว้ข้างซองนะคุณผู้ชมคนผสมจนกระทั่งแป้งและน้ำเย็นจัดเข้ากันพอคนส่วนผสมของแป้งเข้ากันดีคุณผู้ชมเราก็จัดการนำถั่วฝักยาวไปล้างให้สะอาดเสร็จแล้วก็หั่นเป็นท่อนตามขนาดที่ต้องการที่สำคัญคุณผู้ชมจะต้องผึ่งถั่วฝักยาวให้แห้งสนิทก่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่เปียกน้ำผสมเสร็จแล้วแป้งมันก็จะแบบไม่ค่อยเกาะติดกับถั่วฝักยาวนะคะคุณผู้ชมเนี่ยทำแค่นี้คลุกเคล้าจะสังเกตเห็นว่าถั่วฝักยาวกับแป้งนั้นจะเกาะติดกันถึงแม้จะไม่หมดเพราะเราไม่ต้องการแป้งที่หนาจนเกินไปแบบนี้คุณผู้ชมดูสิถ้าเป็นถั่วพูก็อร่อยนะคุณผู้ชมไปเรื่อยๆยืนทอดไปคุณผู้ชม
ถั่วฝักยาวสุกแล้วจะข้างนอกกรอบแล้วก็เนื้อของถั่วฝักยาวก็จะหวานและยิ่งได้น้ำจิ้มตำรับเด็ดของเรานะคุณผู้ชมประทับใจค่ะอยากจะบอกว่าคุณผู้ชมสามารถทำถั่วฝักยาวชุบแป้งทอดเนี่ยขายได้เลยนะคุณผู้ชมตอนนี้ใครๆเขาก็นิยมรับประทานของแบบนี้ส่งปุ๊บเลยเห็นไหมคุณผู้ชมลักษณะของแป้งจะเกาะติดกับถั่วฝักยาวดูน่ารับประทานนะคุณผู้ชมนะทอดให้กรอบแต่ไม่ถึงกับเกรียมจนเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคุณผู้ชมเพราะอย่าลืมว่าถั่วฝักยาวเนี่ยมีคุณค่าอาหารอยู่ทอดนานๆก็จะหมดคุณค่าไปนะคุณผู้ชมแล้วความหวานก็จะหายไปด้วยเพราะฉันต้องทอดเพียงแค่พอดีเท่านั้นคุณผู้ชมดูสิแป้งเกาะติดกันสวยงามเชียวนะคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่คุณผู้ชมจะเห็นว่าอาหารชุบแป้งทอดของเราได้ที่หรือเปล่าคุณผู้ชมก็จะดูว่าลักษณะของการเดือดปุดปุดที่เป็นฟองเนี่ยจะลดลงนะคุณผู้ชมนะเนี่ยนิ่งๆแล้วอย่างนี้เนี่ยคุณผู้ชมฟังเสียงสิกรอบเชียวนี่ขนาดแป้งประกอบอาหารธรรมดานะคะเรายังไม่ได้แบบดัดแปลงให้เป็นแป้งแบบสูตรแบบญี่ปุ่นแล้วก็ฟูฟ่องเชียวแต่ละว่าสูตรแบบนี้ถูกปากคนไทยมากกว่านะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจัดลงจานกันนะครับอย่าลืมน้ำจิ้มที่เราทำไว้คุณผู้ชมดูสิใสสวยแล้วก็กลิ่นเสาวรสชัดเจนมากคุณผู้ชมตายแล้วรีบเลยคุณผู้ชมคะแล้วคุณผู้ชมก็จะรู้ว่าทำไมแค่ถั่วฝักยาวทอดกรอบหยุดไม่ได้ชิมเลยนะครับคุณผู้ชมครับเมนูง่ายๆแต่รับประทานแล้วอร่อยติดใจนะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับเมนูแบบนี้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับในรายการกินได้ก็กินบ่าย 3:30 ทาง Workpoint ช่อง23นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วอย่าลืมเจอกันจันทร์หน้านะครับรักษาสุขภาพกันทุกคนสวัสดีครับนานามีเรื่องของแตงกวามาฝากวันนี้นานาจะเอาเจ้าแตงกวาเนี่ยค่ะมาทำเป็นแกงจืดแตงกวายัดไส้กันคุณผู้ชมหลังจากได้แตงกวามาแบบนี้แล้วเราจะคว้านเอาไส้ออกนะคะเราจะได้แตงกวาแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแตงกวาของเราเนี่ยมายัดไส้หมูสับกับกุ้งกันค่ะแล้วเอามาแกงจืดคุณผู้ชมครับพบกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์อีกแล้วและแน่นอนที่สุดกับข้าวของเราจะง่ายดายเหลือเกินกับเมนูยำแตงกวาครับน่าทานมากค่ะเอาช้อนคลุกแล้วก็ตักใส่ปากเลยค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ